สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาเก็บทางมะพร้าวเก่าๆแห้งๆพวกนี้นะครับผมจะลองเอาไปใช้กับเครื่องโปรคัตเตอร์ของเรานะครับจะลองไปสับดูนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าประสิทธิภาพโปรคัตเตอร์ของเรานั้นจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่พูดถึงทางมะพร้าวเก่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้เฉยๆมันก็เป็นลกที่ลกๆอันนี้เราเปล่าๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาไปสับย่อยสลายแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับผมดีกว่าทิ้งให้มันรกเฉยๆมันก็จะเดี๋ยวจะพามาดูตัวแห้งจะพาเอาตัวแห้งไปด้วยนะฮะนะไปลองใช้กับโปรคัตเตอร์ดูประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูทางโน้นด้วยนะครับทางโน้นก็จะเป็นใบสดใบนี้ก็ดีนะครับผมเดี๋ยวลองสับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับถ้าเกิดว่าถูกอกถูกใจไงก็สามารถติดต่อกับเราได้นะครับ3ยอดมอเตอร์นะครับเราพร้อมให้บริการนะครับส่งถึงที่แล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมดูทางนี้ครับมันก็จะมีเยอะแยะครับถ้าเกิดว่ามันร่วงทิ้งมันก็ลกล้างใส่ที่เราเปล่านะครับแล้วก็เอามาสับย่อยสลายไปซะนะครับทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับหรือใบสดๆนี้เราก็เป็นสับไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับดีกว่าทิ้งเปล่าเราก็ทำให้มันมีประโยชน์ดูนะครับผมอันนี้ใบแห้งแล้วก็จะเอาใบแห้งไปด้วยเอาใบสดไปด้วยนะครับย่อยก่อนมันจะได้เอาไปง่ายอันนี้จะเป็นใบสดใบสดแล้วก็จะเอาไปผสมกันนะครับสับออกมาทำเป็นปุ๋ยด้วยทำเป็นอาหารสัตว์ด้วยนะนะครับดึงได้มั้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนสับกันนะครับผมสักครู่นึงครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ยื้อยุดฉุดกระชากมาสักพักหนึ่งเราก็ได้นะมาแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบของเรานะครับเป็นทางมะพร้าวแห้งแล้วก็เป็นทางมะพร้าวเปียกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากลับไปที่โรงงานนะครับไปลองสาธิตนะครับสับกับโปรคัตเตอร์ให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าประสิทธิภาพจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตามไปดูกันครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ไปจัดเตรียมเอาวัตถุดิบนะครับซึ่งจะเป็นทางมะพร้าวสดแล้วก็ทางมะพร้าวแห้งนะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับการสับให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับกับเครื่องโปรคัตเตอร์รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีอันดับแรกเลยนะครับก็จะทําการสับย่อยสลายให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีอีกระบบนึงก็คือเป็นบดนะครับก็จะมาดูว่าพอเราสับย่อยสลายเสร็จแล้วปุ๊บก็จะทำการบดละเอียดนะครับว่าจะทำบดทำปุ๋ยได้หรือเปล่านะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาดูสมรรถนะของเครื่องรุ่นนี้ดูนะครับผมติดตามเลยนะครับสักครู่หนึ่งครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่องสับโปรคัตเตอร์รุ่นนี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการสาธิตการสับให้คุณผู้ชมคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับสามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับในเครื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสับย่อยสลายหรือจะเป็นบดปั่นนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัท3ยอดมอเตอร์ของเรานะครับยินดีให้บริการเปิดทุกวันทําการนะครับผมโทรติดต่อเข้ามาจะมีน้องเอมินคอยให้คำปรึกษาและช่างผู้ชำนาญงานคอยให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมสนใจยังไงก็โทรติดต่อเข้ามานะครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเรา3ยอดมอเตอร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ